ำหรับท่านที่มีคำถามนะครับสามารถที่จะทยอยถามกันมาได้นะครับช่วงนี้ผมขออนุญาตใช้เวลานะครับในการที่จะให้วิทยากรเผื่อมีประเด็นอะไรนะฮะที่อยากจะพูดเพิ่มเติมขยายความจากการบรรยายนะครับยินดีได้เลยนะครับแล้วสำหรับบางท่านผมมีคำถามเพิ่มเติมนะครับคือประสุขจะขอพูดเพิ่มหน่อยได้เลยครับท่านอาจารย์สาสุขมีอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะฮะคือที่เสนอไป6เรื่องเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดคือถือว่าเป็นเสนอเป็นเมนูนะคะที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นเราก็ควรจะใช้โอกาสของวิกฤตนี้ค่ะนำการเปลี่ยนแปลงสอบถามอาจารย์เดียวครับสำหรับตัวบำนาญเนี่ยอาจารย์บอกว่าอยากให้ประชาชนทุกคนได้นะครับที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ย 3,000 บาทถูกไหมฮะค่ะอย่างขั้นเริ่มต้นขั้นเริ่มต้นออกเป็นขั้นเริ่มต้นทีนี้มันจะไปช่วยให้เกิดการกระตุ้นการเติบโตหรือว่าการใช้จ่ายหรือก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจยังไงบ้างครับอาจารย์ก็คือเหล่านี้ก็ต้องถูกใช้จ่ายนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคนในครอบครัวก็จะรู้สึกมีความสุขขึ้นจริงไหมคะมีความมั่นคงมีความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ถึงแม้มันจะไม่ได้มากมายนะคะแต่มันก็มันก็ช่วยนะคะอันนี้ก็เป็นก็จะทำให้ถ้าคนเรามีความรู้สึกสบายใจขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเราก็คงจะทำงานได้ดีขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือพอทำงานปั๊บเงินที่เราใส่เข้าไปเรามั่นใจได้ว่าอันนี้จะเป็นหลักประกันมาดูแลเราใช่ใช่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญในแง่ที่ว่าคือในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยพวกพรรคการเมืองก็จะเสนออะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยแต่พอเอาเข้าจริงก็ไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ประชาชนเนี่ยขาดความมั่นใจนะคะแล้วก็ขาดความเชื่อถือรัฐบาลด้วยอันนี้ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายการเมืองด้วยนะครับอาจารย์ความเบื่อหน่ายการเมืองค่ะอาจารย์มีประเด็นอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ไหมครับสำหรับข้อเสนอของท่านอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวได้ข่าวว่าถ้ารัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยจะได้ยุบสภาเร็วๆนะฮะอยากให้พรรคการเมืองนำเอาประเด็นนี้ไปที่สว.การนำเสนอคุณเราไปดูทั่วโลกนะประเทศไหนที่มีระบบบำนาญที่ได้ผลเนี่ยประชาชนเนี่ยรักประชาธิปไตยแล้วก็รักรัฐบาลนั้นด้วยครับไปดูสิฮะกรีซนะคะมีอีกหลายประเทศเลยแล้วก็จะบอกให้ด้วยว่าบางประเทศที่ฐานะไม่ดีเท่าเราเนี่ยแต่สามารถจะจัดระบบบำนาญเนี่ยได้ดีกว่าเราแล้วก็ทำให้เดี๋ยวนี้มีปัญหาด้วยว่าครัวเรือนที่สูงอายุเนี่ยต้องดูแลเด็กลูกหลานนะคะที่พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นหรือพ่อแม่มีปัญหาอะไรไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีเยอะแล้วถ้าเรามีบำนาญเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้มันช่วยเด็กๆด้วยครับมีเชื่อมร้อยกันนะครับขออนุญาตไปที่ท่านอาจารย์แลนิดนึงได้ไหมครับผมคือท่านอาจารย์แลเนี่ยนะฮะเป็นท่านที่ทำให้ผมทราบว่าทำไมค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราเนี่ยมันถึงอยู่ที่300กว่าบาทแล้วมันคิดอยู่บนฐานอะไรท่านอาจารย์แลทำให้ผมทราบนะฮะว่านี่คือคล้ายๆเงื่อนไขที่มีการคิดกันมาตั้งแต่ปี2519ที่ผมเกิดพอดีแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือตัวเม็ดเงินที่เขาดูว่ามันสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนคนเดียวนะครับในขณะที่ในหลักการสากลที่ต้องรวมคนอีก2คนนะฮะทำไมเราถึงเดินทางไปสู่หลักสากลตามที่ ILO บัญญัติขึ้นมาไม่ได้ครับอาจารย์ขอบคุณนะครับพี่โรจน์คือประเด็นที่สำคัญอย่างเนี้ยมันคือหลักการสากลแต่ว่าเราจะรับมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่อำนาจต่อรองระหว่างผู้ใช้แรงงานกับคนที่กลุ่มอำนาจรัฐในขณะนั้นเนี่ยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือหลักการสากลที่ว่าด้วยเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการเจรจาต่อรองอันนี้เป็นหลักการสากลที่เป็นอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศใครๆเขาก็ยอมรับกันมีแต่รัฐไทยเนี่ยไม่ยอมรับนะครับที่บอกว่าเราทำมา20กว่าปีนะเพื่อจะขอให้รับรองอนุสัญญา2อันเนี้ยนี่เรียกว่า87 98นะเราไม่ยอมรับแล้วเราก็พยายามจะบ่ายเบี่ยงบอกว่าสหภาพเราก็มีแล้ว
การเจรจาเราก็มีแล้วทำไมจะต้องไปยอมรับกับองค์การระหว่างประเทศนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันหลักการสากลเนี่ยเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรองรับนะคนทั้งครอบครัวหมายความว่า1คนทำเนี่ยก็จะต้องอยู่กันได้ทั้งครอบครัวไม่งั้นถ้าพ่อถ้าแม่ไปทำงานแล้วลูกนี่จะอยู่กับใครนะครับฉะนั้นถ้ามาตรฐานการครองชีพที่ดีเนี่ยคน1ทำงานเนี่ยก็จะต้องเลี้ยงคนได้3คนเรื่องนี้เรายอมรับหลักการนะครับมาตั้งแต่ตอนที่เรามีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับแต่ว่าพอมาถึงปี2518สมัยที่คุณประมาณอดิเรกสารเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งควบคุมกรมแรงงานอยู่ในขณะนั้นเนี่ยได้มีการแก้นิยามของค่าจ้างขั้นต่ำจากค่าจ้างขั้นต่ำจะต้องเลี้ยงคนได้3คนเนี่ยเหลือเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาเนี่ยมันมีนัยยะในเรื่องของความมั่นคงทางสังคมด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าเราบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นค่าจ้างที่เลี้ยงได้คนเดียวมันก็แปลว่าครอบครัวที่มีพ่อแม่แล้วก็ลูกคนหนึ่งเนี่ยแม่ต้องไม่อยู่กับลูกทั้งพ่อทั้งแม่ต้องออกทำงานนะพ่อแม่ถึงจะพอกินปัญหาก็คือถ้าไม่พอกินก็ต้องยังถ้ายังไงก็ต้องไปเขียดให้กับลูกด้วยฉะนั้นค่าจ้างขั้นต่ำมันจึงเป็นค่าจ้างที่ไม่สมจริงตามนิยามที่ควรเป็นในมาตรฐานสากลสิ่งที่เกิดขึ้นในท้าวทุกวันนี้ก็คือว่าคนทุกคนนะต้องทำงานเกินอัตราค่าจ้างที่ควรเป็นนั่นหมายความว่าค่าจ้างจริงๆมันต่ำเกินไปสำหรับการทำงาน8ชั่วโมงตามความอะไรฮะตามชั่วโมงมาตรฐานการทำงานว่าจะต้องไม่เกิน8ชั่วโมงเพราะนั้นการที่จะพอกินเนี่ยคุณต้องทำ OT อีก4ชั่วโมงนะครับโดยเหตุที่ OT เนี่ยมันจ่ายเท่ากับค่าจ้างเท่าครึ่งเพราะฉะนั้นอีก4ชั่วโมงอาจจะเท่ากับอีก6ชั่วโมงค่าตอบแทนเป็นอย่างนั้นผลก็คือว่าค่าจ้างที่ต่ำเกินไปมันได้แย่งพ่อหรือแม่ออกจากลูกนะจากครัวเรือนแล้วอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงของชีวิตลูกจะเรียนหนังสือยังไงนะครับใครจะอยู่กับลูกใครจะเทคแคร์ลูกในเมื่อทั้งพ่อทั้งแม่ต้องทำงานด้วยกันดังนั้นไอ้การที่บอกว่าการเปลี่ยนนิยามนิดเดียวฮะมันกระทบปัญหาความมั่นคงทางสังคมอย่างชัดเจนแล้วถามว่าใครทำรัฐทำเพื่ออะไรทำเพื่อจะค้ำประกันว่าค่าจ้างแรงงานจะไม่สูงจนเกินไปดังนั้นถ้าค่าจ้างมันต่ำมันจึงสามารถดึงดูดการลงทุนได้พูดง่ายๆแล้วก็แก้กฎหมายนะเพื่อรองรับผลประโยชน์ของทุนโดยเอาชีวิตแรงงานเป็นเครื่องบูชายัญนั่นเองครับเป็นจะต้องขึ้นมามีการศึกษาเยอะแยะเลยว่าค่าแรงต้องปรับขึ้นทีนี้ถ้าเราเอาตัวเลขกลมๆวางที่500บาทเนี่ยสมมติถ้าปรับขึ้นมาเนี่ยมันจะเจ๊งอย่างที่เขาเชื่อกันไหมครับอันนี้สอบถามท่านอื่นด้วยนะครับเผื่อมีประเด็นเรื่องนี้เรื่องขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแล้วเจ๊งเนี่ยนะครับผมอยากจะอธิบายตอนที่มันมีพรรคการเมืองหนึ่งนะครับคงรู้กันดีที่เสนอว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งเนี่ยจะเปลี่ยนจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำจากกรุงเทพ215บาทเป็น300บาททุกพรรคเนี่ยผู้ประกอบการนี่โวยว่าเจ๊งแน่นะครับเจ๊งแน่แต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพบว่าไม่มีบริษัทไหนนะที่เจ๊งเพราะค่าจ้างขั้นต่ำเว้นเสียแต่ว่าค่าจ้างขั้นต่ำนั้นเป็นฟางเส้นสุดท้ายแปลว่าบริษัทเนี่ยอาการหนักมาก่อนแล้วมันเหมือนกับนะอูดที่แบกฟางไว้เต็มเหยียดวางฟางเข้าไปเส้นเดียวหลังอูดก็หักนะเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงแล้วค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยที่ว่าอ้างว่าจะทำให้เจ๊งเนี่ยมันไม่เคยเป็นจริงนะครับเพราะว่าค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของค่าจ้างโดยที่ค่าจ้างก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของต้นทุนทั้งหมดการที่ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเนี่ย
มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนทั้งหมดนิดเดียวฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ้างว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะขัดขวางการลงทุนก็ดีจะทำลายธุรกิจก็ดีมันเป็นวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ได้เคยมีการพิสูจน์อะไรเลยนะปัญหาที่เห็นชัดในอย่างที่เราที่เกิดขึ้นกับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะไอ้วาทกรรมตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ถูกอ้างกันสืบต่อไปโดยที่เมื่อมีการพิสูจน์กันจริงๆแล้วเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำไม่เคยเพียงพอสำหรับการบริโภคของคนอย่าว่าแต่ทั้งครอบครัวเลยฮะคนเดียวก็ไม่พอถ้าไม่ทำโอทีนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมอยากจะให้หลายคนเนี่ยนะได้พยายามล้างนะทำลายล้างวาทกรรมหรือมายาคติอันนี้ออกไปไม่ใช่ทุกครั้งเวลาจะขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะสามสถาบันของนายทุนของประเทศออกมาโหวตมาโวยพร้อมกันนะครับว่าการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบนี้นะนายทุนต่างประเทศก็จะหนีไอ้ที่จะมาลงทุนก็ไม่มาไอ้นายทุนในประเทศก็จะล่มละลายเรื่องพันนี้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อมีการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบกระโดดนะจาก210จาก215บาทเป็น300นั้นไม่ได้ทำให้เกิดการล้มละลายของธุรกิจอย่างที่ตัวกันแล้วก็ตีปี๊บล่วงหน้ากันไว้นะไม่เคยเกิดขึ้นอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับนะไม่เจ๊งแน่นอนนะฮะถ้าจะปรับขึ้นผมควรถามท่านอาจารย์สุชาตินิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนอกเรื่องนะฮะอาจารย์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทุกวันนี้ผมเห็นมาตรการต่างๆที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยมันคิดได้แต่คนละครึ่งคือปัญญากระทรวงการคลังมีเท่านี้เหรอคืออันนี้ลึกๆแล้วเขาคงอยากจ่ายเงินล่วงหน้าหรือกู้มาเพื่อหาเงินล่วงหน้างานเสร็จล่วงหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาควรทำให้ธุรกิจไปได้ให้คนมีงานทำคือไปอุดหนุนที่บริษัทเอกชนต่างๆเพื่อให้เขาดูแลเพราะปรัชญาการบริหารเศรษฐกิจคือคนต้องมีงานทำนะไม่ใช่ให้คนหยุดงานแล้วก็ไปกู้เงินมาแล้วก็ให้คนมาใช้แล้วก็เป็นหนี้ท่วมท้นอ่ะคือการสร้างผลผลิตของชาติมันชื่อมันก็บอกนะ GDP เนี่ยสร้างผลผลิตไม่ใช่ไปใช้จ่ายไอ้ที่บอกว่าบางคนในรัฐบาลก็บอกว่าไปเอาเงินออมมาใช้แล้วจะกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่จริงอ่ะเงินออมที่เขาฝากอยู่ที่แบงค์เนี่ยมีคนอื่นกู้ยืมไปลงทุนอยู่แล้วได้อย่างโครงการอะไรยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเขาไม่อยากใช้กันจาก 3.6 ล้านคนเนี่ยมี 3.7 เท่านั้นที่มาขอเป็นเพราะว่าเป็นโครงการที่1ไม่เกี่ยวโควิดเลย2ก็คือคุณกู้มาแจกทำไมเนี่ยคือมันไม่มีพอหรอกปล่อยให้เขาไปทำงานดีกว่าอย่างน้อยตามค่าแรงขั้นต่ำเดือนก็ได้15,000แต่นี้ไอ้ที่เขาไม่ได้ทำงานเป็นเพราะคุณสั่งเขาไม่ให้ทำงานแล้วก็บอกต้องการจะปิดนู้นปิดนี้คือการแก้ไขปัญหาโรคระบาดเนี่ยมันไปติดที่เต็มไปหมดเลยมันจะแก้ได้ยังไงมันต้องเร่งฉีดวัคซีนใช่ไหมฮะอย่างที่คนอื่นก็ทำกันเพราะอันนี้ผมว่าผิดอ่ะผมก็กำลังจะเขียนเฟซบุ๊กอยู่โอ้โหนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่เลยผมเสริมนิดนึงก็คือเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งชาติผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์บาสุหรือท่านที่เสนอมาอันนี้วิธีการไฟนานเนี่ยอันหนึ่งก็คือไปหักภาษีมูลค่าเพิ่มมาณวันนี้ก็ได้อย่าง 7% หักมา 1% ไอ้ 6% นั่นก็คือเขาไปใช้จ่ายเป็นแบบใช้จ่ายทั่วไปค่าบริหารจัดการประเทศนะแล้วก็ 1% เนี่ยก็มาเริ่มได้ 120,000 ล้านก็มาเริ่มที่ 3,000 บาทที่อาจารย์บาสุว่าเพราะว่าปัจจุบันการเอาเงินให้ประชาชนเนี่ยมันให้ไม่เป็นระบบไปให้ตามที่ตัวเองชอบเป็นฐานเสียงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่มีระบบอยู่ตอนนี้เอเอสารล้านที่จะลดรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยเอามาจากไหนก็ลดกำลังพลกองทัพไปกองทัพเรามี 300,000 กว่าคนบวกกองหนุนอีก 200,000 กว่า 500,000 กว่านี่กองทัพเราใหญ่กว่ากองทัพอังกฤษหรือฝรั่งเศสอีกนะในคนเรามีเป็นพันๆเลยนะอย่างเงี้ยฮะลดอันนี้ไปลดการซื้อของเล่นลงไปใช่ไหมฮะ
ันนี้ต้องบีบด้านนี้ลงไปด้วยผมยังเห็นว่าถ้ารัฐบาลใช้จ่าย 20% ขนาดนี้โดยไม่มีระบบสวัสดิการของประชาชนขนาดของรัฐบาลค่อนข้างใหญ่นะครับผมอาจารย์ประสานก็บอกว่าถ้าคุณปล่อยให้รัฐบาลใหญ่ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมาสั่งคุณให้ซ้ายหันขวาหันได้ทีนี้ลดขนาดรัฐบาลลงไปคืออะไรต่างๆขนาดรัฐบาลบริหารจัดการคืออะไรต่างๆคุณเก็บเงินมาตั้ง 20% ของชาติแล้วคุณก็บอกว่าคุณไม่มีเงินลงทุนไม่มีเงินจ่ายค่าสวัสดิการไม่มีเงินค่าดูแลรักษาพยาบาลเลยคุณเอาเงินไปไหนหมดนะอันนี้ก็เป็นกรอบคิดของระบบเดิมอ่ะเขาเรียกว่าระบบเจ้าขุนบุญนาครับก็จะชัดเจนอยู่พอสมควรนะฮะขออนุญาตไปที่ท่านอาจารย์โพกินนิดนึงท่านอาจารย์โพกินพูดถึงตัวเลขนะครับของเศรษฐกิจที่อยู่อาจารย์บอกดำๆเทาๆคืออยู่ใต้ดินนะเก็บไม่ได้เพราะตัวเลขทางภาษีที่เราเก็บได้อยู่ประมาณสัก 15% ของ GDP ซึ่งถือว่าต่ำมากนะฮะเท่าที่ผมเคยไปดูอันดับนี่อยู่ประมาณ190กว่าของโลกอะไรทำนองนี้เก็บได้น้อยมากทีนี้วิธีการล่ะครับอาจารย์ที่จะเอาเศรษฐกิจที่มันอยู่ใต้ดินเนี่ยเทาๆดำๆเอากลับขึ้นมาเนี่ยตัวนี้มันจะมีความสามารถทำให้เราเก็บภาษีมากพอที่จะนำไปไฟแนนซ์ตัวชุดวิธีคิดเรื่องรัฐสวัสดิการนี้จะได้ไหมครับ1คือทำยังไงล่ะเอามันขึ้นมากับ2คือเพียงพอไหมนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างสวัสดิการทั่วหน้าให้กับประชาชนมันมี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือว่าส่วนนึงไอ้ที่ใต้ดินแบบไม่ถูกกฎหมายนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยมันไม่เข้าระบบนะครับซึ่งก็ต้องมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกันเอาที่ว่าไม่ถูกกฎหมายซะก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นหวย2ตัว3ตัวเนี่ยก็ทำให้ถูกกฎหมายไม่ได้ยากเย็นแต่ไม่ทำอ่ะนะวันนั้นบอกว่าเพราะว่ากฎหมายกองสลากไม่ได้อำนาจไอ้นี่มันก็ขึ้นมาเงินแทนที่มันไม่รู้อีกกี่หมื่นล้านไปลงใครบ้างก็ไม่รู้แต่มันลงสิ่งที่เราจะไดเรกต์ได้เช่นเอามาส่วนมาช่วยความนานของประชาชนเนี่ยนะครับหรืออีกหลายกรณีที่เราสามารถจะทำได้ในสิ่งที่เป็นอย่างนี้นี่ผิดกฎหมายนะไอ้ส่วนที่มันไม่เข้าระบบที่ผมเรียนว่า SME 3ล้าน2แสนคนเนี่ยอยู่ในระบบสรรพากรแค่6แสนคนคือประมาณ 20% แล้วอีก 80% ไม่อยู่คำถามว่าทำไมเขาไม่อยู่นะครับสิ่งแรกก็คือว่าเก็บภาษียกตัวอย่างแวดแล้วกันแวดเนี่ยมันจะถ้ามีนิติบุคคลทุกคนทำธุรกิจเป็นนิติบุคคลหมดเนี่ยภาษีแวดมันจะเพิ่มมโหฬารแต่ท่านรัฐมนตรีขันก็จะทราบอยู่นะครับแต่ถามว่า SME เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นนิติบุคคลไม่ถึง 10% แล้วก็อยู่ประมาณ 15% ที่อยู่ในระบบของแบงค์ที่ไปกู้ยืมแบงค์ไอ้นี่มันควรเข้าระบบแต่มันไม่เข้าเราก็ต้องทำให้เข้าถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับถ้าจะให้เขาเข้าสู่ระบบสรรพากรเริ่มนวัตกรรมมาเลยอาจจะรอบนี้รอบหน้าคือให้ทุกคนเข้ามาก็เป็นนิติบุคคลวันนี้นิติบุคคลถ้าคุณมีรายได้300,000 บาทลงมาเนี่ยไม่เสียภาษีเงินได้ซึ่งมันน้อยมากถูกไหมครับเพราะ SME มันขนาดเป็น500ล้านอย่างนี้นะมันมีหลายสเกลนิยามต้องให้ชัดเจนว่าดูจากไซส์ของการลงทุนไซส์ของการจ้างงานไซส์ของรายได้ต่างๆให้มันเกิดชัดเจนนี่คือที่เขาเสนอร่างกฎหมายสภา SME ให้ธุรกิจขนาดย่อยขนาดกลางเขารวมตัวกันเหมือนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าเหมือนสมาคมธนามีกฎหมายรับรองให้สิทธิ์1 3 4แล้วเราก็กระตุ้นบางรายเขาก็ไม่เข้าใจเขาคิดว่า 7% เนี่ยก็จะมีภาระบางคนยังไม่ใช่มันผลักไปที่ผู้บริโภคท้ายสุดใช่มั้ยครับถ้าตรงกันอย่างเงี้ยเขาหลุดเข้ามาได้อีกสัก 600,000 คนก็ยังไม่ได้ก็ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยนะนั่นหมายความว่าภาษีมูลค่าเพิ่มตีว่าเรา 800,000 ล้านเนี่ยมันกลายเป็น15ล้านล้านนะถูกมั้ยฮะงั้น 1% มันไม่ใช่แค่แสนล้านต้นๆแล้วนะมันอาจจะดับเบิ้ลเลยอย่างงี้เป็นต้นนี่ก็คือเอาสิ่งนี้เข้ามาแต่ทั้งหมดเนี่ยนี่คือที่เราคิดหรือเราอยากเห็นอย่างงั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือว่าเห็นด้วยอาจารย์สุชาติว่ากองทัพใหญ่โตโมโหฬารซื้ออาวุธด้วยอะไรด้วยแต่ละปีก็เกณฑ์ทหารนะเกณฑ์ทหารนี่เอาแบบฝรั่งเศสตอนยุคนโปเลียนเพราะสมัยก่อนทหารรับจ้างทั้งนั้นครับพอเกณฑ์ทหารเนี่ยทุกคนมีหน้าที่ต้องเป็นทหารเราก็มีทั้งกองจริงกองหนุนจิปาถาไปหมดก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายระบบเนี่ยที่ผมคิดว่าเราต้องมาแก้ก็คือว่ารัฐราชการเนี่ยนะฮะมันสร้างงานสร้างงานให้ตัวเองคืออำนาจแต่อันนี้คือสร้างภาระให้ประชาชนพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาก็ด้อยลงไปเรื่อยๆหมดแรงไปเรื่อยๆถูกไหมฮะถ้าเดินอย่างนี้ต่อไปเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ก่อหนี้มาแล้วงบประมาณเนี่ย5ล้านล้านนี่อันใหม่อีก7แสนล้านประชาชนก็เป็นหนี้ถึงประมาณ14ล้านล้านกว่า 90% ถึง GDP
ทั้งคนปกครองคนใต้ผมเป็นหนี้กันหมดเนี่ยมันจะอยู่ยังไงมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมครับงั้นถามว่าถ้าเราอยากจะเห็นตัดอันโน้นรัฐราชการต้องเล็กลงคุณอย่างอันนี้ที่ผมเล่าเมื่อตอนต้นก็คนไม่มีงานทำไปจ้างหมื่นคนเป็นพนักงานราชการเนี่ยสู้จ้างคนให้อยู่ใน SME ที่เขายังไปได้นะไม่ดีกว่าหรือแต่คุณกลับมองอีกแบบดังนั้นคุณไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยถึงบอกว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเอาชนะความคิดแบบนั้นนิยมเอาชนะกลไกราชการไม่ได้อย่าหวังสิเดี๋ยวพูดมันไม่มีโอกาสเกิดผมจะบอกแล้วถามว่าทำยังไงไปนั่งกราบไหว้เขาลดอำนาจไม่มีก็ต้องปลดปล่อยประชาชนต่อไปนี้คุณทำมาหากินไม่ต้องขออนุญาตนะในเรื่องที่มันกระทบต่อโอ้โหมโหฬารอะไรเนี่ยดูใบอนุญาตละ1,500ใบเนี่ยเหลือต้องเอาไว้ใช้ประมาณไม่เกิน100ใบที่เหลือปล่อยเลยสันนิษฐานว่าก็ทำถูก2กฎหมายก็ไปกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติที่ยุ่งยากมากทำให้คนตัวเล็กตัวกลางแทบทำไม่ได้แต่เจ้าสัวเขาไม่เดือดร้อนยกตัวอย่างที่พวกที่เขาพูดเรื่องคราฟเบียร์คุณล็อกล่างล็อกบนเอาทำต้องมาถึงระดับนี้นะจึงจะไปได้พอเก่งจะไปเลยเลยห้ามเลยถามว่าทำไปทำไมนี่มันก็เป็นการผูกขาดให้กับใครรูปแบบหนึ่งถ้าคุณปล่อยเขาไปเลยล่ะบอกต่อไปนี้ออกกฎหมายหนึ่งฉบับเงื่อนไขไหนที่มันเลอะเทอะมันเยอะแยะลดมันลงไปและระหว่างที่เราเว้นไว้เนี่ย3ปีเนี่ยเหมือนแซนด์บ็อกซ์รัฐผู้ออกกฎหมายผู้ประกอบการผู้มาคุยกันว่าตรงไหนที่ทำไปได้ประโยชน์สูงสุดการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์สูงสุดที่เราร่วมกันแต่ทุกคนต้องปฏิสิเปตอย่างเงี้ยได้มีเวลามาคิดแต่ถ้าเสนอกฎหมายทีละฉบับเนี่ยมันก็มาจากกรมไปกระทรวงไปคณะรัฐมนตรีไปกฤษฎีกากลับไปสภาสสก็เอาไปหยิบอนุมาวันนี้ก็แทบจะไม่ได้เสนอกฎหมายเท่าไหร่เพราะระบบปัจจุบันล้มลุกมาเป็นล็อกอีกปฏิรูปประเทศเอ้ยอะไรเป็นเรื่องสวอีกเห็นภาพไหมฮะมันอีลุงตุงนางไปหมดดังนั้นมีวิธีเดียวต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าต่อไปนี้เราต้องแก้เรื่องนี้กับที่เขาต้องรวมตัวกันที่ผมบอกตอนต้นนี่คือการให้อำนาจเขาก็เห็นไหมพอไม่มีการรวมตัวไม่มีพลังองค์ความรู้ก็สู้เขาไม่ได้อีโคโนมิคสเกลไม่มีอำนาจต่อรองไม่มีมันก็จะอยู่อย่างนี้ก็เหลือแต่3องค์กรที่เมื่อกี้ตอนอาจารย์แลพูดนะสภาอุตสาหกรรมสภาการค้าสมาคมธนาคารไปดูทุกกรรมการของรัฐบาลสิครับมีตัวแทนจากอันนี้ถ้าเรามีกองทุนสมมุติให้ SME เนี่ยก็ไม่ใช่ให้ไปโยนให้แบงค์หรือไม่ใช่เอาข้าราชการมานั่งอนุมัติเอาตัวแทนเขาที่เลือกมาเนี่ยมันนั่งในบอร์ดนี้ด้วยเขาจะรู้เลยว่าใครทำไม่ทำจริงไม่จริงไซส์จะเป็นเท่าไหร่รัฐวันข้างหน้ายุค 4.0 บวกโควิดนะครับคือรัฐที่ประชาชนต้องเข้ามาจัดการรับผิดชอบกันเองดูแลกันเองสร้างมาตรฐานกันเองรัฐต้องถอยออกไปมีน้อยที่สุดถ้ายังคิดว่าจะท็อปดาวยังลงไปจัดการตัดสินใจที่ชั้นไปดูหลายเรื่องที่ไปขออนุญาตเนี่ยนะครับนั่งรอกันเจ้าหน้าที่ไม่กี่คนแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่เคยทำเรื่องนั้นถามว่าคุณสร้างงานไปเพื่ออะไรอ่ะแล้วก็อยู่กันแบบนี้วันนี้ต้องแก้ตรงนี้แก้อันนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะครับประเทศนี้ไปโลดเลยมันปลดปล่อยคนที่เขาอย่าไปห่วงเขาจะทำหากินไม่เป็นโถคนไทยนี่เก่งขอเพียงว่าให้อย่าไปขวางเขานะแล้วก็ให้เขาได้พูดในสิ่งที่เขาคิดว่าใช่ไม่ใช่เราไปอบรมสัมมนาเอสอยู่นั่นไม่รู้กี่รอบบางคนบอกเขาไปมา 4-5 รอบแล้วแล้วถามว่าผลเขาไม่ได้สนใจผลตรงนั้นได้ถ่ายรูปติดดอกไม้เสร็จมานี่คนมาอบรมนี่คือผลงานคือได้ประชุมแล้วได้อบรมแล้วแต่ผลคืออะไรไม่รู้แล้วก็ทุกงบปีมันก็อย่างนี้หมดตรงนี้แต่วันแรกเลยเราคงไปลดค่าการเปรี้ยงมันไม่ได้เพราะมันสิทธิ์ที่เขาอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราจะรู้เลยว่าถ้าเราเดินแบบทิศนี้นะสมมติประเทศไทยจะเดินเก่งเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพและเรื่องท่องเที่ยวนี่คือทิศทางที่ประเทศนี้จะเดินทุกอย่างทรัพยากรจะเกียร์วิ่งไปสู่อันนี้หมดทุกคนจะรู้ว่าทำอะไรแค่ไหนเราจะรู้เลยว่าต่อไปรัฐการเราลดยังไงเช่นปีถัดไปเนี่ยไม่เพิ่มค่าการนะสมมติเรารู้ว่าเราต้องใช้ค่าการวันนี้ 2.4 ล้านเราต้องใช้ประมาณล้านคนสมมตินะฮะเราจะรู้แล้วว่าใน4ปีเราสเกลดาวปีละเท่าไหร่ด้วยวิธีการอะไรบ้างการจัดงบมันจะทำยังไงต่อไปมันต้องชัดเจนแบบนี้ครับคุณธนากรครับคุณธนากรพูดถึงความสำคัญของการจัดการนั่นนะครับความจำเป็นที่ให้เสียงของประชาชนจะออกมาก็บอกว่า1เงินภาษีที่เก็บมาเป็นของฉัน2ฉันควรจะมีสิทธิ์เลือกว่าแถวนี้นะครับมันควรจะได้อะไรขึ้นมาคุณธนากรพูดถึงความใส่ใจอะไรต่างแต่นี่ด้านหนึ่งมันก็มีประเด็นเรื่องพวกเสาไฟนะครับเสาไฟกินฟรีบ้างเสาไฟอะไรที่จะเป็นบ้างซึ่งมันกลายเป็นสิ่งที่ discredit ประชาชนไปนะครับท้องถิ่นเนี่ยนะที่ถูกกระจายอำนาจออกไปเราจะฝ่าไ
ด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเราต้องยอมรับก่อนทั้งท้องถิ่นทั้งราชการส่วนภูมิภาคทั้งราชการส่วนกลางมีปัญหาการทุจริตทั้งหมดถูกไหมครับแต่ผมคิดว่ามันต้องเริ่มจากการไว้ใจคือหมายความว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่ลองถูกลองผิดอยู่แล้วนึกออกไหมครับการลองถูกลองผิดแล้วให้ประชาชนเรียนรู้และเติบโตไปกับกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจประชาธิปไตยในระดับรากฐานจริงๆเมื่อภาษีของเขาเก็บไปเข้าสู่ส่วนกลางเขามองไม่เห็นจะตรวจสอบนี่มันยากมากเขาไม่รู้ว่าบาทของเขาแต่ถ้ามันอยู่ที่เทศบาลอยู่ที่อบต.เนี่ยบาทนี้คือบาทของฉันมันใกล้ตัวมันมองเห็นมันจะทำให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นจะเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยกลับมาพูดถึงถ้าประเด็นเอาชัดๆเรื่องอบต.ของราชาเทวะที่มีเรื่องเสาไฟฟ้าแล้วก็อีกหลายๆที่เราต้องอย่าลืมว่ามันมีเครือข่ายผมจะใช้คำว่ายังไงดีมันมีเครือข่ายของนักการเมืองที่นักการเมืองท้องถิ่นที่ผมจะเรียกยังไงคือเป็นนักการเมืองที่มันผมจะใช้คำว่าคือเป็นนักการเมืองที่ยังอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ทำงานการเมืองเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงินใช้บริวารอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าคุณทำแบบตัดงบประมาณจากส่วนกลางเอามาจัดการให้ท้องถิ่นได้ตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นมากขึ้นที่คนไม่กล้าเข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่นเพราะกลัวอิทธิพลบ้างเพราะกลัวอิทธิพลนะครับเพราะรู้สึกว่าเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้บ้างเพราะไม่มีทั้งอำนาจและงบประมาณอย่างเพียงพอที่จะแสดงฝีมือได้แต่ถ้าเราเปิดระเบิดมันออกมาเนี่ยการมีคนรุ่นใหม่หรือมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาทำงานการเมืองมันดียังไงครับอย่างแรกที่สุดก็คือมันทำให้เกิดความคิดใหม่ใช่ไหมครับมันนำความรู้ความเข้าใจของโลกสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างที่สองคืออะไรครับมันเกิดการแข่งขันทางการเมืองนี่ไปดูสิฮะออฟฟิศผมอยู่แถวคลองแสนแสบคลองแสนแสบจะมีทางวิ่งอยู่ติดคลองอยู่มาหลายปีไม่เคยทำเลยฮะผุกๆพังๆเดินไปข้ามเดี๋ยวต้องเดินลบหลบซอยทางเดินริมคลองนี่ไม่เคยใช้ได้นะฮะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกำลังจะเกิดขึ้นนี่ทางเดินดีเลยทางเดินริมคลองนี่ดีเลยนะครับแปลว่าอะไรฮะมันมีการแข่งขันมันมีการแข่งขันมันเกิดการพัฒนาถ้ามันไม่มีการแข่งขันทางการเมืองคนรุ่นใหม่ไม่เข้ามาผมคิดว่าสังคมนั้นอันตรายนะเป็นสัญญาณของความอันตรายและถ้าคนรุ่นใหม่ไม่กล้าเข้ามาทำงานการเมืองซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็จะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะนั้นอยู่เลือกตั้งที่ผ่านมาหลายเทศบาลหลายอบจไม่มีคนแข่งนะครับไม่มีคนแข่งมีผู้สมัครรายเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะทำยังไงให้มันเกิดแบบนี้คือต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชนแล้วให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองพูดอย่างนี้แล้วก็ต้องบอกว่าพูดอย่างนี้แล้วผมอยากจะทิ้งประเด็นไว้อีกนิดนึงว่าเมื่อสักครู่อาจารย์วิโรจน์ใช้คำว่ากระจายอำนาจถ้าดูติดตามพวกเราเนี่ยพูดเนี่ยเราจะแทบจะไม่พูดกระจายอำนาจนะครับเพราะกระจายอำนาจมันบอกว่าอะไรว่าอำนาจมันอยู่ที่ส่วนกลางก็ส่วนกลางกระจายออกไปให้ท้องถิ่นส่วนกลางกระจายออกไปแม่ท้องถิ่นเราคิดว่าไม่ใช่อำนาจมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอำนาจมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วดังนั้นภาษาที่เราใช้เนี่ยคือการยุติการรวมศูนย์ยุติการรวมศูนย์ไม่ใช่กระจายอำนาจกระจายอำนาจมันเซนส์ก็คืออำนาจอยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองหลวงไม่ใช่ฮะอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรดินน้ำลมฟ้าป่าภาษีของเขาเป็นของเขาอยู่แล้วนี่คือพื้นฐานของการที่บอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันผมคิดว่าพื้นฐานมันอยู่ที่ท้องถิ่นนั่นแล้วที่ไหนมีท้องถิ่นแข็งประชาธิปไตยแข็งทุกที่นะครับประชาธิปไตยแข็งแกร่งทุกที่มันต้องเริ่มอย่างนี้ปัญหาที่ทำให้เราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เกี่ยวพันโดยตรงกับสาเหตุที่พวกเรามารวมกันวันนี้นั่นก็คือ89ปีของการอภิปรายสยามเครือข่ายที่เมืองหลวงจะกำหนดหรือกดประชาชนไว้ได้เนี่ยมันคือเครือข่ายรับราชการแบบนี้นี่คือเครือข่ายที่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ในยุคคสช.เนี่ยผมคิดว่าเครือข่ายราชการที่แข็งตัวที่สุดยกตัวอย่างง่ายๆฉีดโควิดหลายท่านทราบไหมครับแม้แต่การฉีดโควิดเนี่ยมีการสั่งการลงไปเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านใครไม่ฉีดโควิดไม่ต้องมาเอาสวัสดิการรัฐระดับนี้เลยนะฮะนี่คือสั่งการแข็งระดับนี้เลยนะครับนี่คือกลไกข้าราชการเอามาสวามิภักดิ์ทางการเมืองอย่างนี้เลย
นะครับนี่คือกลไกที่ชนชั้นนำจะเรียกพวกเขาว่าขุนนางจะเรียกว่าอภิสิทธิ์ชนหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้เนี่ยใช้กลไกนี้ในการกดประชาชนมาตลอดเวลา89ปีนั้นมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันกับการปฏิรูปกองทัพมันจึงเป็นเรื่องเดียวกันกับรัฐสวัสดิการมันหนีกันไม่พ้นเลยถ้าเราอยากจะสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่กว่านี้สร้างประเทศไทยที่มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมกว่านี้เราหลีกหนีที่จะพูดเรื่องการปฏิรูประบบรัฐลงศูนย์ไม่ได้เลยครับการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากย้ำจากเซอร์เวย์ของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสังคมที่มันเสมอภาคกันเนี่ยมันนำพาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าพูดง่ายๆคือมันทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์โฟคินพูดเป็นสตาร์ทอัพ and SME ได้หรือว่าพูดง่ายๆคือสามารถวิ่งตามความฝันได้แต่ทุกวันนี้คนจากอ่างทองจากอุทัยธานีถ้าอยากมีเงินเดือนและสวัสดิการดีก็ต้องมาอยู่กรุงเทพมาอยู่ระยองมาอยู่ชลบุรีภาพเหล่านี้ผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดเราคิดภาพว่าถ้าเกิดว่าสวัสดิการมันผูกติดกับเราในฐานะสิทธิซึ่งเหล่านี้มีงานวิจัยในสวีเดนเช่นเดียวกันนะครับว่าก้าวแรกสู่การเป็นรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเติบโตคือกลุ่มทุนในระดับท้องถิ่นนะครับเมื่อคนไม่ต้องอพยพทรัพยากรที่มันมีค่ามากที่สุดของแต่ละประเทศเนี่ยมันคือคนมันไม่ใช่เป็นน้ำเป็นป่าเป็นเหมืองเป็นแร่สิ่งเหล่านี้มันรองมาเมื่อคนไม่ต้องอพยพสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ SME เนี่ยมันเติบโตได้พอ SME สามารถเติบโตได้การบริโภคท้องถิ่นเกิดขึ้นมันก็สามารถที่จะเก็บภาษีคืนมาสู่ท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะสร้างสวัสดิการออกไปได้นะครับผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นทั้งเรื่องการเมืองที่ทำให้คนสามารถตั้งคำถามกับรัฐบาลได้เป็นทั้งเรื่องของการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงอยู่ครับค่าแรงต่ำภาษีต่ำสวัสดิการต่ำมันก็ดึงดูดกลุ่มทุนแต่ก็เป็นกลุ่มทุนแบบที่เราเคยได้มาตลอดในอดีตถ้าเราค่าแรงสูงสวัสดิการสูงภาษีสูงมันก็จะดึงดูดกลุ่มทุนอีกประเภทหนึ่งและสิ่งเหล่านี้ผมเสริมจากที่คุณธนาธรพูดบางครั้งก็จะเข้าใจว่ารัฐสวัสดิการกับเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันเพราะทำให้รัฐต้องใหญ่โตแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือรัฐสวัสดิการกับเรื่องการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมาคู่กันการทำลายอำนาจรัฐรวมศูนย์นายต่างๆเนี่ยมันทำให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถเติบโตได้และไม่มีภาคส่วนใดที่สามารถจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนที่เข้าถึงได้ดีกว่าในส่วนท้องถิ่นที่มันใกล้ชิดซึ่งจริงแล้วเราก็มีบทเรียนมาจากเบี้ยผู้สูงอายุใช่ไหมครับซึ่งมันก็เป็นการจัดการเริ่มต้นในระดับท้องถิ่นแล้วมันก็เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมยืนยันว่ามันไม่ได้เป็นซีโร่ซัมเกมมันไม่ได้แปลว่าพอเกิดรัฐสวัสดิการแล้วมันจะทำให้ชนชั้นนำไม่สามารถอยู่ได้ล้มหายตายจากต้องหนีออกนอกประเทศหลายประเทศในประเทศสแกนดิเนเวียก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อชนชั้นนำเขาตัดสินใจที่จะลดความมั่งคั่งในรถอำนาจทางการเมืองเขาสามารถอยู่ได้เขาสามารถสบตากับประชาชนได้เขาสามารถเดินถนนร่วมกับประชาชนไ
แม้ว่าการใช้กำลังปราบปรามจะง่ายกว่าแต่การใช้กำลังปราบปรามก็มีความเสี่ยงกว่าและสวัสดิการผมคิดว่าเป็นทางออกสำหรับทุกชนชั้นในช่วงวินาทีนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมีคำถามขึ้นมาจากทางแฟนคลับของเราแล้วนะครับถามมาหลายคำถามเลยทีเดียวนะครับคำถามแรกเลยไปที่ท่านอาจารย์ผาสุกนะครับอาจารย์บ่นว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าให้อาจารย์ย้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเข้ามาในช่วงท้ายนะครับก็ถามว่าจะทำรัฐสวัสดิการเนี่ยนะฮะจะต้องไปปรับการจัดเก็บภาษีด้านไหนและจัดเก็บในอัตราเท่าไหร่คือขอพูดถึงหลักการก่อนนะคะว่าหลักการของเรื่องภาษีเนี่ยก็คือว่าคนในประเทศเนี่ยไม่ใช่ทุกคนมีรายได้เท่ากันหมดนะคะแล้วก็บางคนมีมากบางคนมีน้อยเพราะนั้นหลักการเรื่องภาษีเริ่มต้นเนี่ยนะคะคนมีมากก็ควรจะต้องจ่ายมากคนมีน้อยก็จะจ่ายน้อยนะคะแล้วเมื่อเราจ่ายภาษีไปแล้วถ้าเรามีรัฐที่มีประสิทธิภาพเอาเงินภาษีของเราไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้คนที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะคะสามารถที่จะมีคุณภาพสูงขึ้นแล้วก็ทำงานมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็จะมาช่วยจ่ายภาษีแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนก็จะเสียภาษีในระดับพอๆกันโอเคไหมครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่มีรายได้สูงมักจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมีอำนาจมากเขาก็จะพยายามกีดกันป้องกันไม่ให้มีการเขาก็ไม่อยากเสียภาษีนะคะมันก็เลยกลายเป็นแบบเกิดปัญหาขึ้นมาว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่ไม่มีความตั้งใจจริงหรือว่าไม่บังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ช่วยโอกาสในการให้มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้โครงสร้างของความไม่เท่าเทียมเนี่ยมันก็จะคงอยู่นะคะดังนั้นเราถึงต้องการระบบประชาธิปไตยค่ะเราต้องมีระบบประชาธิปไตยที่ยืนยาวและยาวนานนะคะที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้พอพูดถึงว่าจะปรับภาษีอะไรนะคะจะปรับภาษีอะไรภาษีที่มันเก็บยากที่สุดคือภาษีที่ดินและภาษีทรัพย์สินในประเทศอย่างเราค่ะเพราะว่าคนที่มีที่ดินมากก็คือคนที่มีอำนาจหรือคนที่มีทรัพย์สินมากเนี่ยก็เป็นคนที่มีอำนาจแล้วเขาก็จะป้องกันไหมเขาก็จะไม่ยอมให้มีการเก็บภาษีเหล่านี้ดังนั้นเราจึงพบว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นประเทศท้ายๆในโลกเลยที่มีการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะในอัตราก้าวหน้าเมื่อเร็วๆนี้เองก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีภาษีที่ดินและภาษีที่ดินที่เป็นอัตราไม่ก้าวหน้านอกจากไม่ก้าวหน้าแล้วมันยังถดถอยหมายความว่าคนมีที่ดินมากเสียภาษีน้อยคิดเป็นมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าภาษีนึกออกไหมคะดังนั้นเนี่ยในภาวะวิกฤตเช่นโควิดเนี่ยที่พอสุขพยายามอธิบายเนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยก็หันกลับมาดูว่าไอ้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นนักธุรกิจมันจะเป็นคนมีเงินที่จะไปลงทุนอะไรต่างๆเยอะแต่เขาจะมีคุณูปการย้อนกลับมาสู่ประเทศนะคะในรูปของภาษีเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะว่าเขามีอำนาจที่จะเสียภาษีน้อยนะคะดังนั้นวิกฤตจึงเป็นโอกาสที่รัฐบาลจะต้องใช้วิธีบังคับให้คนที่ร่ำรวยเนี่ยได้มามีส่วนช่วยประเทศมากขึ้นก็จะต้องปรับอัตราภาษีให้มันเป็นภาษีก้าวหน้าโดยเฉพาะในเรื่องของภาษีที่ดินภาษีมรดกภาษีทรัพย์สินซึ่งผสุก็ได้พูดไปบ้างแล้วเวลานี้เนี่ยเรามีภาษีมรดกแต่เราตั้ง threshold หรือว่าระดับที่คุณจะเสียภาษีมรดกเนี่ยยกเว้นภาษีมรดกเนี่ยนะคะแต่ยกเว้นให้ถึงคือต้องมีมรดกมากกว่า100ล้านบาทมรดกสุทธิ100ล้านบาทคุณนึกดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนกี่คนที่จะมีมรดก100ล้านบาทขึ้นไปอ่ะมีไม่กี่คนอะค่ะนะคะแต่เราไปยกเว้นให้เขาในขณะที่เขามีความสามารถถึงเขาจะมีจำนวนไม่น้อยก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเขามีถึงขนาดมีมรดกร้อยล้านเนี่ยเขาคนที่รับเนี่ยมีความสามารถที่จะเสียภาษีได้แต่เราไปยกเว้นให้เขาอะต้องไหมคะหรือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะเราก็
เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราจะคิดราคาต่างๆแต่เราก็ไม่ยกเว้นให้เขาอีกต้องมีมูลค่าที่ดินทั้งเกษตรและเมือง50ล้านลองคิดดูซิว่าใครเนี่ยมีมูลค่าที่ดิน50ล้านมันก็มีจำนวนมันพวกเราธรรมดาธรรมดาเหล่านี้เขาไม่ค่อยมีหรอกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราไปก็ยกเว้นให้เขาพอเราคิดภาษีอันนี้ขึ้นมาเราก็เก็บภาษีไม่ค่อยได้ดังนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นภาษีที่ progressive แล้วก็ลดไอ้ตรงนี้ลงมาโอเคที่สำคัญก็คือว่าบ้านเราเก็บภาษีที่เราเรียกว่าภาษีความมั่งคั่งภาษีทรัพย์สินเนี่ยต่ำมากๆแทบจะเก็บไม่ได้เลยเราต้องไปปรับตรงนี้ค่ะแล้วก็ภาษีที่มีอยู่เนี่ยต้องพยายามทำให้มันเป็นอัตราก้าวหน้านะคะแล้วอย่าภาษีที่มีอยู่สูงแล้วเนี่ยอย่าไปลดเพราะคุณลดภาษีเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจารย์อามาพูดอยู่เสมอคุณไปลดภาษีเมื่อไหร่คุณเอากำไรกลับมาไม่ได้อย่างภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ย 10% เนี่ยนะคะมันเป็นคล้ายกับมาตรฐานที่ทุกประเทศเขามีอ่ะแล้วเราไปลดเมื่อเราเกิด depression เราเกิดปัญหาเมื่อปี2540ดูซิฮะมันผ่านมา20กว่าปีแล้วเรายังไม่ได้เพิ่มมันขึ้นมาเลยในขณะที่ประเทศอื่นเขาเพิ่มไปเป็น 24-25% ยกตัวอย่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสที่เราอาจจะต้องมาคิดปรับตรงนี้เพื่อให้เราได้รับรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะขอบคุณแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นคนที่เล่นหุ้นนะฮะประเทศอื่นๆทั่วโลกนะฮะเขาเก็บภาษีเงินได้จากทุนเงินได้จากทุน capital gain นะคะอเมริกาอังกฤษเก็บในอัตรา20%ขึ้นไป 15% บ้างอะไรบ้างของเรานี่ไม่มีภาษีนี้ค่ะแล้วคุณคิดดูว่าคนที่รัฐบาลก็เสียโอกาสคนเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะส่งเงินกลับมาเป็นภาษีได้บ้างนะคะแต่เขาไม่เสียภาษีในขณะที่แรงงานที่มีค่าจ้างนะคะขั้นต่ำแค่300บาทเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีเกิน 15,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเสียภาษีแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเห็นไหมคะในขณะที่คนที่แบบอาจจะได้รับมรดกมาแล้วไปเล่นหุ้นหรือว่าเป็นลูกหลานคนรวยแล้วไปเล่นหุ้นเนี่ยไปเล่นหุ้นแล้วไม่ต้องเสียภาษีมันก็เกิดความไม่แฟร์แล้วรัฐบาลก็ไม่ได้โอกาสที่จะเสียภาษีเพราะฉะนั้นที่พอสุกลิสต์ไปเราก็ต้องมีการคิดไอ้ภาษีเงินได้จากทุนตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดอภิสิทธิ์นอกจากเพิ่มภาษีแล้วเราควรจะลดอภิสิทธิ์ของคนที่มั่งมีที่ได้รับการยกเว้นค่ะคือสรุปก็คือว่าเราต้องไปเก็บภาษีก้าวหน้ากับพวกที่มีทรัพย์สินเยอะโดยเฉพาะที่ดินที่มากกว่านี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับมีคำถามอีกท่านหนึ่งนะฮะมีคำถามจากอีกท่านหนึ่งนะครับแต่ว่าใครตอบก็ได้นะครับยินดีเลยนะฮะคำถามคือว่าคิดอย่างไรกับข้อวิจารณ์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่บอกว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยจะทำให้คนไม่ขยันและจะทำให้อุปสงค์ของแรงงานเนี่ยลดลงนะฮะไม่ทราบท่านวิทยากรท่านใดพอมีคอมเมนต์ไหมครับท่านอาจารย์แลเชนครับเสียงไม่ออกเสียงจะแรงไม่ออกครับผมเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกอาจารย์แล้วกดแล้วกดแล้วกดแล้วครับ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 คืออันนี้ก็เป็นอะไรฮะคือเป็นวาทกรรมคลาสสิกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือว่าไม่แน่ใจว่าเราเอามาจากที่ไหนหรือเปล่าผมคิดว่าคนรวยก็คงจะมีวิธีคิดคล้ายๆกันถ้าจำได้นะฮะก่อนที่จะออกกฎหมายประกันสังคมปี2533สมัยรัฐบาลนายกชาติชายเนี่ยครับพอมันมีดำริขึ้นมาเนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายรวมทั้งข้าราชการนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือบรรดาฝ่ายอนุรักษ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพูดเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันมีการประกันสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการว่างงานเนี่ยจะไม่มีใครยอมทำงานจะนอนกระดิกเท้ารอเบี้ยประกันการว่างงานนะ เพราะฉะนั้นมันจะทำให้สังคมเนี่ยทรุดโทรมไม่มีใครทำงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูว่าไอ้กับการสร้างความเชื่อแบบนี้แล้วก็พูดกันต่อไปเรียกว่าเป็นการผลิตซ้ำวาทกรรมตัวนี้นะฮะ
มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือเราต้องพยายามสร้างมติร่วมในหมู่คนที่เสียเปรียบนะในหมู่คนที่จะได้ประโยชน์จากโครงไอ้เรื่องการประกันสังคมอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางหนึ่งก็คือการให้การศึกษาอีกทางหนึ่งก็คือคนที่ได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนผู้ใช้แรงงานนะครับและก็ผู้ที่เสียประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยจำเป็นจะต้องพยายามล้างมายาคติแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าถ้าปล่อยให้มายาคตินี่อยู่เฉยๆแล้วเราเองเราไม่พยายามต่อสู้กับมันนะฮะตัวเราเองก็จะเป็นเหยื่อของมายาคติแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับอะไรที่จะเป็นหลักประกันทางสังคมเนี่ยคือเราถูกสร้างความเชื่อมาจากการที่บอกว่าเราจะมีกินได้เนี่ยเพราะความขยันแต่ว่าจริงๆแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยเราไปตีเหมารวมกันว่าคนที่รวยจากการผูกขาดนี่ก็ถือว่าขยันเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะมีการมีความช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือในลักษณะของการให้แต่เป็นการช่วยเหลือในแง่ของการจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์กับคนที่ด้อยโอกาสนะด้อยความสามารถตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการทำให้คนไม่ยอมทำงานแล้วกลายเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นไปเพราะเราถูกสร้างให้เกิดความเชื่อในเรื่องปัจเจกชนนิยมนะในเรื่องของการแข่งขันนะครับโดยที่ไม่ได้ดูว่าคนบางคนเกิดมาก็แข่งขันกับคนอื่นเขาไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเนื่องจากมีทุนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมมันเนี่ยไอ้เรื่องประกันไอ้สังคมหรือว่าไอ้ความมั่นคงเรียกว่ารัฐสวัสดิการอะไรต่างๆเราต้องพยายามฝ่าไอ้มายาคติที่ถูกสร้างขึ้นอันเนี้ยให้ได้ด้วยการรวมคนแล้วก็ผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวในช่วงของการเกิดกฎหมายประกันสังคมนั้นถ้าย้อนกลับไปดูนะบรรดาผู้ใช้แรงงานจะบอกได้ดีเลยว่าเขาลงทุนลงแรงนะครับต่อสู้กันขนาดไหนและพร้อมๆกันนั้นมันเกิดในช่วงที่รัฐบาลเองเนี่ยไม่สามารถมีอำนาจผูกขาดเด็ดขาดได้เพราะรัฐบาลของพลเอกชาติชายนั้นขึ้นมาต่อจากรัฐบาลเปรมเพราะนั้นอยู่ในภาวะที่จำเป็นที่จะต้องตอบสนองความต้องการของมวลชนอยู่มากดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนทางอุดมการณ์ทางองค์ความรู้นะครับและก็ขับเคลื่อนทั้งเรื่องของพลังของผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปด้วยเพราะอย่างยิ่งผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับมันเห็นชัดแล้วครับว่าระบบทุนนิยมที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันทำลายความมั่นใจในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตตั้งแต่ชนชั้นกลางลงมาดังนั้นถ้าเราสามารถดึงชนชั้นกลางเข้ามาร่วมกับชนชั้นล่างแล้วเราพูดถึงความมั่นคงของชีวิตที่จะต้องมาจากรัฐเนี่ยเราจะได้ความร่วมมือมากขึ้นเพราะว่าคนจบมหาวิทยาลัยก็ดีเด็กรุ่นใหม่ก็ดีสิ่งที่เป็นภัยที่สำคัญที่สุดของเขาเนี่ยมันก็คือความไม่มั่นคงในชีวิตนะครับความที่สังคมมีการผูกขาดแล้วกีดกันแล้วก็ทำให้เขาไม่มีหลักประกันอะไรเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้สิ่งเหล่านี้นะครับเพราะนั้นต้องระดมคนทั้งชนชั้นกลางชนชั้นล่างแล้วก็ต้องใช้การศึกษาเพื่อทำลายมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับที่จะครอบงำความเชื่อคนให้ขังตัวเองนะครับอยู่ในสภาพเดิมๆครับครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับครับผมว่ามายาคติอันนี้ไม่ต้องไปกังวลแล้วล่ะต้องมี40 50 60เนี่ยมันเขียนทุกประเด็นในหมวดสิทธิเสรีภาพในหมวดหน้าที่ของรัฐแล้วก็ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐที่อาจารย์ปรีดีบอกต้องมีกฎหมายมาเขียนไว้มันเขียนจนไม่ได้เขียนแต่มันเป็นวาทกรรมอยู่ทำยังไงให้วาทกรรมนี้มันไม่เป็นวาทกรรม
นะเราผมไล่สวัสดิการตามที่เป็นปัจจุบันนะครับ1การศึกษาฟรี12ปีไม่รวมมหาวิทยาลัย2ก็คือว่าการรักษาพยาบาลฟรีนี่โดยหลักการนะครับ3มีการประกันการมีงานทำการว่างงานสวัสดิการที่ปาตะ4ประกันมารดาที่ตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลัง5ผู้สูงวัยคน60มีเบี้ยผู้สูงวัย600 700 800 1,000 บาทแล้วแต่ช่วงอายุไอ้ซึ่งผมบอกแล้วใช้เงินประมาณ 91,000 ล้าน4เรื่องเนี่ยเอามาไล่ดูของอาจารย์ผาสุกว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเติมม.ปลายจนถึงปริญญาตรีเนี่ยเราต้องไปกู้กยศ.เพราะตรงนี้รัฐไม่ได้ให้ฟรีผมถึงเสนอว่าตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มตังค์ลดเวลาเรียนจากเป็นปฐมมัธยม12ปีเหลือ9ปริญญาตรีเหลือ3มา12ปีจบปริญญาตรีก็อายุ18เข้าไปทดแทนแรงงานผู้สูงวัยซึ่งกำลังจะโตขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ตรงนี้มัน พ่อแม่ก็ลดรายจ่ายไป4ปีมีหนำซ้ำโควิดมันสอนอะไรแล้วครับเรียนออนไลน์ก็ได้สอบออนไลน์ก็ได้แล้วคุณจะไปเรียนทำไมเล่นเปิดเทอมไป5วันถ้านักเรียนเรียน5วันคุณเรียนมัน2วันสิไปโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ต้องมีสังคมอีก3วันเรียนออนไลน์ได้ไหมและไม่จำเป็นต้องมาตรงหยุดกันเสาร์อาทิตย์อันนี้หยุดจันทร์อังคารและอังคารพุธพฤหัสที่ท่านจะแก้ได้อย่างคือควันพิษรถติดมันหายไปออโตเมติกทำหนึ่งอย่างมันหายอีก 2-3 อย่างเรื่องใหญ่ทั้งนั้นถูกไหมครับอย่างเงี้ยก็มันมาอย่างเงี้ยก็ใช้โอกาสตรงนี้ไปที่อาจารย์พูดอ้าวงั้นอันนี้ไม่ได้ใช้ตังค์ถูกไหมครับอันเดิม2ประกันสุขภาพก็แทบจะไม่ได้ใช้ตังค์ปรับปรุงเพิ่มเพียงแต่ว่าทำยังไงให้โรงพยาบาลเอกชนที่ดีๆเนี่ยมันรับตรงนี้หน่อยให้คนเข้าไปได้มากขึ้นแล้วก็ไปปรับปรุงเพิ่มเรื่องของแรงงานทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นด้วยเลยต้องเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้มันเหมาะสมแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็มีหลักประกันมันจ่าย3ฝ่ายอยู่แล้วรัฐก็ไม่ได้จ่ายฝ่ายเดียวตัวนายจ้างลูกจ้างก็ร่วมจ่ายรัฐอาจจะจ่ายช้าหน่อยอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปพอเรื่องผู้สูงวัยเนี่ยจากเบี้ยชราภาพ600 700 800 1,000 บาทเนี่ยมาทำเป็นบำนาญประชาชนซะ60ปีได้ไปคนได้ว่าเขาก็ไม่เอาเพราะคุณต้องเลือกคุณจะเอาน้อยเอามากผมได้บำนาญอยู่เดือนละหลายหมื่นผมก็ไม่เอาบำนาญเฉยๆแต่ 3,000 คนเนี่ยไอ้ 3,000 บาทเนี่ยนะครับมันใช้ตังค์ถ้าตีว่า12ล้านคนวันนี้มันไม่ถึง12ล้านหรอกเพราะมีคนที่มันรับบำนาญอื่นอยู่ตีว่าสัก11ล้านคนคุณก็ใช้ตังค์ประมาณ 330,000 ล้านแบบ 1% มันได้ประมาณแสนล้านเศษบนฐานปัจจุบันแต่ถ้าเราเอาเข้าระบบมากขึ้นมันได้ดับเบิ้ลถ้าจะขึ้นแบบอาจารย์มาสุพูดเนี่ยนะครับนี่เป็นไอเดียจะขึ้น 2% เนี่ยถ้าขึ้นเพื่อว่าคือคุณจะรับบำนาญคุณก็ต้องจ่ายเพื่อไปกินบำนาญในวันข้างหน้าจะจ่ายผ่านเป็นรูปแบบอะไรบ้างวัดก็เป็นทางหนึ่งให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและตัวเองในวันข้างหน้าสองเห็นด้วยแต่ภาษีมรดกภาษีพวกนี้มันได้น้อยมากมันเก็บได้น้อยมากกว่านี้อาจจะเพราะเงื่อนไขมันยังไม่นั่นแต่ถามว่าเราจะไปแก้ตรงนั้นเพื่อเอาเงินมาตัวนี้มันอีกไกลเอาว่าอันไหนแก้ได้ทำได้และมันใกล้และมีประสิทธิภาพก็ต้องทำอันนั้นก่อนนิติบุคคลคุณไปแฟลตทำไม 20% คุณเก็บคุณกำไรเยอะก็เก็บมากไปถูกไหมครับหรือไม่ภาษีไอทีแคปิตอลเกนเล่นหุ้นแล้วไม่เสียภาษีแล้วก็เก็บไปอย่างเงี้ยมันทันทีแล้วมันไม่กระทบใครนอกจากกระทบคนที่รวยอย่างนี้เลยคนตัวเล็กไม่กระทบนะก็เนี่ยทำอย่างเงี้ยเงินมันก็มาเติมเหลือต้องเติมคือเรื่องบำนาญซึ่งถามว่าเติมไปเท่าไหร่เติมอีกประมาณสมมติว่า300,000 ล้านทุนก็เติมไปประมาณ200,000 ล้านเอางบประมาณเสริมเข้าไปอีกอะไรอีกเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วนะมันไม่ได้เยอะมากมายถือว่าตัวอื่นมันก็แค่ปรับปรุงเข้าไปลดหน่วยราชการลงลดงานเขาลงจัดบ้าบอคอแตกไม่มีตึกแต่ไม่ต้องสร้างลงสัก4ปีเนี่ยอย่างนี้มันเดินได้อาจารย์ชาติท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำครั้งรัฐสวัสดิการมันช่วยสเปอร์เศรษฐกิจด้วยนะครับมันกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจงั้นมายาเศรษฐกิจผมเชื่อมันไม่มีหรอกครับนะฮะแล้ววันนี้มันข้ออ้างรัฐมนูลฉบับเนี่ยคสช.เลยก็คุณพเดชการคุณจะเขียนอย่างเงี้ยแต่คุณเขียนให้ดูดีสำหรับพวกคุณแต่ผมจะเอาสิ่งที่คุณเขียนมาทำให้มันเป็นจริงจะผัดสุกมีเพิ่มเติมใช่ไหมครับก่อนนิดนึงครับเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคือเรื่องที่ว่าถ้าเผื่อเรามีสวัสดิการแล้วคนจะขี้เกียจเนี่ยนะคะเราไปดูสิครับประเทศอย่างเช่นนอร์เวย์หรือสวีเดนหรือเดนมาร์กอะไรพวกนี้แล้วเยอรมนีเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็เจริญเติบโตดีนะคะก็ไม่เห็นล่มสลายเลยแล้วเรามีระบบประกันสังคมเราก็ไม่ได้ล่มสลายมันเป็นมายาคติจริงๆเป็นเพราะว่าคนที่มันเป็นความรู้สึกของคนมั่งมีที่คุ้นเคยกับตัวเองมั่งมีแล้วก็มีคนระดับล่างที่ต่ำกว่าตัวเยอะๆเนี่ยรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ดีหรือไงไม่ทราบ
เราก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องไปช่วยเขาหรอกมันค่อนข้างไม่จำเป็นนะไปช่วยเขาหรอกเขาช่วยตัวไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเป็นทัศนคติที่จะต้องมีการปรับตัวทีนี้ไอ้เรื่องภาษีเนี่ยค่ะเราวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องต้องมีการกระจายการเก็บภาษีไปสู่ท้องถิ่นด้วยนะคะท้องถิ่นเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการเก็บภาษีทางด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขณะนี้เนี่ยมันเก็บโดยท้องถิ่นนะคะแต่ว่าอัตราหลักการอันนี้ต้องเก็บภาษีในอัตราต่ำๆแต่ขยายฐานให้กว้างนะคะแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ส.ส.นะคะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยค่ะปรับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยค่ะไม่ใช่อัตราแปลว่าอย่างที่ผสมพูดอ่ะคือเรายกเว้นเยอะเกินไปอะค่ะลดมันลงมาเสียแล้วเราก็จะได้รายได้เพิ่มแล้วตรงส่วนนี้ก็อาจจะเอามาช่วยบำนาญในท้องถิ่นไปเลยแล้วตรงนี้เนี่ยคนท้องถิ่นก็จะพอใจว่าเขาจะได้ความมั่นคงในชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะเสียภาษีเราต้องมีกระบวนการชักจูงเขาด้วยให้เห็นแต่ว่ารัฐบาลจะต้องทำจริงนะคะแล้วก็แก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสไปด้วยและสร้างความมั่นใจด้วยครับขอบคุณอาจารย์นะมีอาจารย์สุชาติคือผมขอเสริมคุณธนาธรและท่านอาจารย์ผาสุกดังนี้นะฮะคือว่าจริงๆแล้วรัฐบาลกลางของไทยเนี่ยมันใหญ่เกินไปญี่ปุ่นเนี่ยมี12กระทรวงนะ แล้วมีรัฐมนตรี18คนมี18คนญี่ปุ่นใหญ่กว่าเรา25เท่าวัดในแง่ของ GDP นะสหรัฐอเมริกานี่มีรัฐมนตรีSecretary 25คน25คนประเทศใหญ่กว่าเรา50เท่านะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ส่งเสริมที่ท่านธนากรพูดก็คือลดอำนาจรัฐส่วนกลางนะเพิ่มอำนาจส่วนท้องถิ่นควรเลิกการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งหมายถึงว่ากรมการปกครองต้องเล็กลงแล้วก็ควรเลิกกรมส่งเสริมก็จะว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนนั้นเป็นตัวที่กระจุกแล้วก็สร้างการท่อถนนเยอะแยะเลยให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นเพราะว่าเขาจะได้ดูแลตัวเขาแต่สิ่งหนึ่งผมฝากไว้ที่นี้ก็คือว่าองค์กรท้องถิ่นใดๆไม่ควรมีอำนาจไปกู้เงินเกินรายได้นะเหตุผลก็คือว่าในบราซิลครั้งหนึ่งให้ทุกคนมีอำนาจกู้เงินหมดเกินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่เก็บมาทีนี้หนี้เนี่ยมันเป็นหนี้รวมของประเทศเพราะนั้นถ้าทุกท้องถิ่นรวมแล้วหนี้รวมมากเกินไปนะฮะประเทศบราซิลล้มละลายตอนนั้นดังนั้นไอ้ส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับคนในบ้านเราเนี่ยสมมติเราเป็นหัวหน้าบ้านเนี่ยเป็นรัฐบาลกลางเนี่ยคนในบ้านเนี่ยไปสร้างหนี้เกินตัวไม่ได้นะคือหนี้โดยรวมจะต้องเก็บไว้นะฮะแล้วของไทยเนี่ยประเทศมันเล็กใช่ไหมมันไม่เหมือนญี่ปุ่นเหมือนสหรัฐเหมือนอะไรที่เขาพิมพ์แบงก์เราใช้ได้ของเราพิมพ์แบงก์เราใช้ไม่ได้ดังนั้นอ่ะหนี้เยอะๆเกินตัวขนาดเนี่ย 92% ของ GDP ไม่ใช่จะ 60% ของ GDP จะ 60% ของ GDP แล้วเนี่ย59นี่ส่วนประชาชนที่เป็น 92% ของ GDP นะดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเป็นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดก็คือรัฐบาลกลางเนี่ยคอร์รัปชันมากที่สุดแล้วที่คอร์รัปชันน้อยที่สุดก็คือครอบครัวนะฮะจากครอบครัวก็ขึ้นมาแล้วก็หมู่บ้านก็เริ่มคอร์รัปชันมากขึ้นแล้วมันตามลำดับของอันนี้ดังนั้นเนี่ยเรากระจายอันนี้ออกไปมันก็จะทำให้ประเทศเนี่ยปฏิวัติยากขึ้นด้วยนะแล้วก็กระจายสิ่งต่างๆออกไปทุกคนพัฒนาด้วยตัวเองครับสุขขอเสริมไปนิดได้ไหมดูตัวอย่างประเทศจีนนะคะประเทศจีนงบประมาณของรัฐบาลกลางจีนเนี่ยน้อยกว่างบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจะมีกระบวนการต่อรองกันทุกปีนะคะ
ในเรื่องของการแบ่งสรรภาษีมาสู่ท้องถิ่นเราต้องไปสู่จุดนั้นแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยแรงต้านการลดบทบาทของรัฐบาลกลางเนี่ยการลดบทบาทของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยมันแรงมากนะเราต้องหาวิธีที่จะแก้ตรงนี้ให้ได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนรัฐธรรมนูญนะนี่แหละครับมันสอดคล้องกับคำถามสุดท้ายเลยมีคนถามคุณธนาธรนะฮะจะลดอำนาจจากรวมศูนย์ได้ยังไงคำถามง่ายๆแล้วครับแต่ผมว่าตอบยากมากครับผมครับผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยเวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยนะครับผมมองมันว่าคืออ่ะพูดตรงๆก็คือคุณต้องชนะทางการเมืองก่อนคือหมายความว่าคุณต้องปักธงทางความคิดให้ได้เมื่อคุณสามารถปักธงทางความคิดได้มีประชาชนสนับสนุนเข้าไปมีอำนาจก็สามารถทำได้ดังนั้นผมเชื่อว่าไอ้ Battle of Ideas เนี่ยหรือว่าการต่อสู้ทางความคิดเนี่ยมันมีความสำคัญมากในสังคมปัจจุบันถ้าคุณไม่สามารถชนะในการต่อสู้ทางความคิดได้ยังปล่อยให้มายาคติประเภทถ้ามีสวัสดิการแล้วคนไม่ทำงานอย่างที่อาจารย์วิโรจน์ถามมาเมื่อสักครู่เป็นวาทกรรมที่โดมิแนนต์หรือว่าเป็นวาทกรรมที่ครอบงำอยู่เนี่ยคุณไม่มีทางที่จะสร้างรัฐสวัสดิการได้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยการต่อสู้เพื่อยึดกลุ่มพื้นที่ทางความคิดเนี่ยมันจึงสำคัญมากดังนั้นมันจึงเป็นการเดินทางที่ใช้เวลานะครับต้องทำความเข้าใจกับประชาชนต้องรณรงค์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องพูดในทุกโอกาสทำให้การปฏิวัติมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะฮะกับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนข้างบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับมีแต่การรณรงค์อย่างแข็งขันอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะชนะได้เพราะอะไรเพราะแน่นอนที่สุดจะชนะทางการเมืองด้วยวิถีทางอำนาจด้วยวิถีอาวุธเนี่ยปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้แล้วรัฐสมัยใหม่มันมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยมากการจับอาวุธลุกขึ้นสู้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิรูปกองทัพอะไรเนี่ยมันจึงต้องใช้พื้นฐานของการต่อสู้ทางความคิดเหมือนเวทีวันนี้แหละครับนะครับแล้วผมอาจจะแตกต่างอย่างท่านอื่นเนื่องจากอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เราไปทำงานการเมืองท้องถิ่นเรามีโอกาสทำให้เห็นจริงซึ่งในการทำงานของผมก็ภาวนาตัวเองไว้นะครับว่าจะทำให้ประชาชนเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่กับการเมืองมันสัมพันธ์กันน่าจะทำเรื่องนี้ให้ดีเพื่อให้ประชาชนเห็นเข้าใจถึงจุดนี้ให้ได้นะครับค่อยๆเดินทางร่วมกันนะครับค่อยๆรณรงค์เรื่องนี้เรื่องกันผลักดันเรื่องนี้ร่วมกันครับสุดท้ายจริงๆครับอาจารย์ในรูปผมอยากจะทิ้งท้ายไว้อย่างนี้ครับ2ปีที่ผ่านมาไม่นับปีนี้นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปเป็นกรรมาธิการงบประมาณอยู่2ปีติดกันนะครับผมอยากจะยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดในวันนี้ว่าเรามีเงินพอสร้างรัฐสวัสดิการเป็นจริงนะครับผมคิดว่าระดับ 200,000 บาท 200,000 ล้านบาทเนี่ยหาได้เลยไม่ต้องเพิ่มงบด้วยระดับ 200,000 ล้านบาทนะครับหาได้เลยไม่ต้องเพิ่มงบด้วยจากการที่ไปทำงานกรรมาธิการงบมาไอ้งบประมาณที่ไม่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากนะครับมีอยู่เยอะมหาศาลจนถ้าไม่เข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะไม่เชื่อแต่ผมไปนั่งดูรายละเอียดมา2ปีเนี่ยมันสิ่งที่มันตอบอย่างเดียวก็คือมันยืนยันสิ่งที่เราเชื่อว่าเราสร้างสวัสดิการที่ดีกว่านี้ได้แล้วผมคิดว่า200,000 ล้านทำได้เลยนะครับผมขอเสริมเท่านี้ครับ